ต่อไปเชิญรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่2วันที่2กรกฎาคม2555ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายการเดินเรือในช่วงวันที่2ถึงวันที่3นี้ด้วยพยากรณ์อากาศ 17:00 น.วันนี้ถึง 17:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทั่วไปร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับวรชัยแซ่เล้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงาน
ช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามวิเคราะห์การเมืองนะครับกับปมปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและในส่วนของพรบปองดองนะครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่5และวันที่6นี้นะครับพักโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์การเมืองจากคุณสัมพันธ์ช้างทองกันครับ